ันเหมือนกับว่าจ่าสายสายคอไปทางนี้แล้วก็ไปเสียตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กนะแต่จะเห็นดีเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาเขาผมอาจจะมโนเองอะทำไมสัมผัสด้วยตัวอย่าเชื่อต้องแล้วก็เชื่อหมดเลยในยูทูบอะดูภาพควายกับตาเฟซบุ๊กนั่นแหละครับที่โพสไว้ให้จะแก๊กเลยเอาสวมอยู่แล้วแข็งขังอยู่ครับเชิญครับสบายดีไปไปดำเนินกิจกรรมธุรกิจให้ก้าวหน้าง้องามเจริญเติบโตเป็นไงเบาค่ะเบาเลยหน้านิ่งอย่างหน้ายังไม่นิ่งเลยยังมีกระตุกเลยค่ะอืมก็ยังกระตุกอยู่แล้วคอก็ชอบจะเอียงไปทางด้านนี้แล้วก็ยังมีเสียงอยู่ในมันก็ในลำคอเสียงเยอะไหมเยอะค่ะเป็นเสียงเงียบบ้างไหมเนาะไปไหมโยมไปไหมครับไปครับนี่เนี่ยนี่ก็ได้แค่นี้แหละมาวันนี้จะเจ็บเบาไหมมันก็เบาอืมมาวันนี้จะเจ็บมันก็เบาแต่มันก็ยังมีเสียงใช่อย่ามาวันนี้มันจะเจ็บอย่าให้ถึงขั้นเจ็บเลยครับพอเราจะดูนี่มันต้องนี่กันที่เท่าไหร่แล้วสิบกว่าแล้วค่ะมันจะสิบเนาะสิบเอ็ดก็แล้วกันค่ะดีขึ้นเยอะแต่เวลาหนูกินกินไหลแล้วมันชอบเลยพอกินน้ำไปปั๊บมันจะเลิกเสียงกึ๊กกึ๊กกึ๊กเกี่ยวกันแล้วค่ะนิ่งไปเยอะมีแต่เอียงนะเนี่ยคอเอียง
แล้วตัวหลักคือพอเอียงค่ะใบหน้าหายสันไปเยอะแยะมากมีคอเอียงกับตึงครับใช่นะให้เวลากับมันเนาะครับถือว่าดีแต่เวลาหนูแล้วเวลาง่วงแล้วง่วงตรงนี้แต่ตรงนี้ทำไมมันไม่นอนเลยครับมันง่วงแต่ตรงนี้อ่ะแต่ตรงมันไม่นอนมันตึงไปหมดเลยครับสรุปคือนอนได้บ้างไหมนอนได้ไหมอาจจะนอนก็นานนะกว่าจะหลับได้ใช้เวลานานมากเนาะธรรมดาเขาก่อนหนูปกติดูทีวีอย่างเงี้ยหนูก็หลับเลยนี่รู้สึกก็ดูทีวีตาตรงนี้มันม่วงแต่มันไม่หลับมันม่วงจะไม่หลับแต่ว่าร่างกายเราอ่อนแอจะภายในเราไม่หลับเข้าใจหรอคะภายในไม่หลับแล้วก็จะดีขึ้นเนี่ยมันจะหลับไปเรื่อยอย่างนั้นสุขดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากนะครูจะน่ากายภาพมีดีขึ้นเยอะนะให้รู้ว่าต้องเข้าใจเนี่ยมันมีเสียงมันกระลอกกิ่งตัวแล้วก็เสียงตึ๊กตึ๊กตึ๊กดูด้านภายนอกแต่ว่ากายภาพเรื่องที่ก่อนนี่ไม่นิ่งเลยใบหน้าไม่เคยนิ่งเลยนะตอนนี้ยังนิ่งไปเยอะต้องเข้าใจนะถ้าเข้าใจเป็นหลักเอาไว้อะไรที่มันดีเนี่ยยึดไว้ก่อนมันจะได้ไปต่อได้ดีมากดีน้อยดีเท่าไหร่ต้องยึดกันให้เป็นหลักส่วนหนึ่งก็เป็นตัวปรับตามประมาณนั้นจะให้ทั้งหมดจะเอาดีทั้งหมดเป็นพวกมันคงลำบากมากเพราะว่ามันเสื่อมมันเยอะมันมากเลยเกินจนกระทั่งท่านอาจารย์แพทย์เขาว่าไงป่วยไปเยอะไปหาหมอหาแพทย์เขาว่าไงท่านป่วยไปเยอะใช่ไหมไปหาหมอเขาว่าไงท่านเขาก็บอกเขาก็เพียงแต่บอกว่าเป็นโรคพาร์กินสันแค่นี้ค่ะเขาหาวิธีช่วยอื่นใดบ้างไหมเขาให้หนูเขาจ่ายยาหนูมาหนูก็ไม่กินอืมครับใช่มันไม่มีอะไรที่จะเยียวยาได้ค่ะหนูไม่กินเขาก็รู้ก็เลยให้ลูกหมอช่วยก็ช่วยกันมากี่ครั้ง10กว่าครั้งแล้วค่ะมันก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับนะค่ะต้องยอมรับคำว่าดีขึ้นเป็นลำดับตรงนั้นนะค่ะอย่าไปใช้คำว่าหายไม่เอามันเกินธรรมชาติไปตรงนั้นเราพอใจในสิ่งที่มันดีขึ้นและดีขึ้นเป็นลำดับพอใจตรงนั้นแล้วเราจะไม่มีทุกข์ค่ะโอเคนะเอาคราวต่อไปช่างเหลืออยู่ก็มาอีกค่ะก็แค่นั้นเองมาก็อยู่แค่นี้แหละมันทำเกินเจ็บไปกว่านี้ไม่ได้ต้องยอมรับว่ามันเจ็บไปกว่านี้ไม่ได้เพราะเจ็บเป็นใครก็ไม่ชอบอยู่แล้วเนาะมันเกือบถึงจุดที่มันเจ็บแค่นั้นเองใช่ไหมครับแล้วจะขอให้เกิดความสบายก็สบายต่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆประมาณโอเคนะครับให้หยุดตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไปกันแบบธรรมชาติของเราที่มีอยู่นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เด็ดขาดไม่เข้าใจมันจะลำบากเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะมันเป็นมาในกี่ปีแล้วจำได้ไหมครับก็สี่ห้าปีได้ละสี่ห้าปีนี่เป็นไม่ใช่น้อยใช่ไหมไรสี่ห้าปีนะคะไม่ใช่สี่ห้าปีโอเคสี่ห้าปีห้าปีก็โอเคอยากสบายตัวใช่ไหมมันดูดีมันไม่สบายไงนี่สบายที่ไหนล่ะก็ขอมันจะหลุดโอเคนะเอาให้คะแนนตัวเองสิ70ค่ะ70ใช่ไหมไม่น้อยแล้ว 70% นี่ไม่ใช่น้อยหรอกดีสิน้อยสองน้อยสุดท้ายมันจะดีเป็น100ให้เวลากับมันทีนึงเวลามันเป็นแล้วเราก็ไม่รู้เนาะเราซึมซับมาเรื่อยเวลามันออกจากตัวเราก็ต้องเข้าใจตามมาด้วยเนี่ยก็ศึกษาด้วยกันคนนี้ก็ศึกษาเรียนรู้ด้วยกันครับมันถึงจะไปกันแบบเป็นแพ็กเกจนะในทางที่ดีจบคราวหยุดอะไรใครต่อ